ันนี้เราจะมาทำไอศกรีมรสมิกเบอร์รี่โยเกิร์ตกันค่ะเดี๋ยววิธีการประกอบเครื่องนะคะเริ่มจากการที่เราเอาผงนะคะใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่ใบพัดนะคะเอาด้านตรงนี้ขึ้นนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมใส่ให้ลงล็อกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามิกนะคะตัวมิกซ์เบอร์รี่ที่เราเตรียมไว้อะค่ะใส่ลงไปในเครื่องได้เลยค่ะใส่ให้หมดแล้วเราก็ปาดลงไปให้เกลี้ยงเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราปิดฝาค่ะให้นานตึงนะคะวิธีการเปิดใช้งานเครื่องนะคะให้เรากดคำว่า power ค่ะแล้วก็กด start ค่ะตัวนี้เครื่องจะทำงานเองนะคะเราจะมาสอนวิธีการล้างเครื่องทำไอศกรีม Enjoy Ice กันนะคะหลังจากไอศกรีมได้ที่แล้วค่ะเรากดปุ่มคำว่า Stop นะคะแล้วก็ Power หลังจากนั้นเราก็เปิดฝาค่ะนำตัวใบพัดที่มีเนื้อไอศกรีมออกหมดนะคะแล้วก็นำใบพัดกับตัวโถค่ะไปล้างทำความสะอาดได้เลยหลังจากนั้นถ้าใช้อีกอะค่ะเราสามารถใช้กระดาษนะคะเช็ดแห้งแล้วก็นำกลับมาใช้ต่อได้เลยนะคะวิธีการล้างง่ายนิดเดียวเองค่ะ